น้ำมันไหลมาจากรัสไซมูนู่นประมาณ6โมงทุ่มนึงถึงบ้านเลยแล้วก็นู่นน่ะน้ำนู่นน่ะบ้านน่ะจมอยู่ใต้น้ำประมาณคอนึงบ้านหลังไหนอ่ะบ้านหลังนี้อันนี้ท่วมลึกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเมตรกว่าครับอันนี้ก็ท่วมมาตั้งแต่ไม่เย็นนะเนาะครับครับแล้วอยู่กันกี่คนนะบ้านหลังนี้ครับอันมี4คนน้ําแบบมันพังจากทางนู้นไงมาเดิมก็คนไอ้นั่นก็สอบสายวางหน้าหลิงนี่แหละแล้วมันพังประมาณ 6:00 นอะไรประมาณนี้แหละหมาก็ประมาณผมมาถึงเนี่ยแล้วมันหมาไวมันเอาอะไรไม่ทันเลยนั่งก่อนครับนี่นะไอ้วันนี้ก็ดึงไปครับเอาระวังหัวเลยนะครับฝนไปไว้ล่างเพื่อจะลื้อบ้านเสร็จแล้วหมาก็ขึ้นมันนี่อีกแต่ที่ไปกับน้ำนะเยอะมากเครื่องซักผ้าไปเครื่องนึงแล้วก็ได้น้ำมันเก็บไม่ทันที่ไปกับน้ำมันเยอะมาไม่ทันตั้งตัวยังคำนวณอะไรไม่ได้เลยอันนี้เฉพาะของที่อยู่ในบ้านไอ้ที่ขนลงไปนะส่วนหนึ่งที่ว่าเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะมันเก็บไม่ทันหมาแบบไม่ได้มีรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยนึกว่าโม่แต่กันกันทางนี้ใช่ไหมค่ะก็ทำในบ้านไปหุงข้าวทำกับข้าวอยู่แกก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงน้ำมันดังอะไรโอ้โหวิ่งทีนี้ไม่ทันเลยอันนี้ได้แต่ของในบ้านที่จะเก็บขนลงไว้ตรงนี้ไงเพราะป้าทำบ้านใหม่ด้านนู่นน่ะแต่อีส่วนหนึ่งป้าขนไว้ในโรงยาหมดโรงยาทั่วไม่มีเหลือมีอะไรเหลือแล้วเหลือแค่นี้แหละในชีวิตแค่นี้เลยนะเหลือแค่นี้เหลือก็ในบ้านเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวเนี่ยไม่มีที่นอนละแล้วนอนกันที่ไหนครับเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเหตุมันเกิดสักคู่นี่เองยังไม่รู้จะอยู่ยังไงยังไปก็ต้องป้าของเดี๋ยวละจะไปนอนบ้านย่าเอารถไปก่อนอ่ะรถไถมั้ยเป็นชีวิตอ่ะหนักน้ำท่วมอยู่แล้วเอารถไถขึ้นมา2คันพอจะเอาคันที่3มันไม่ได้รู้เลยว่ารถอยู่ไหนเอาคนป่วยขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปเอาตู้เย็นเอาอะไรบ้านหลังโน้นเป็นลุงไงเราก็ไปช่วยเขายกขึ้นยกขึ้นพอจะเอารถคันที่3ขึ้นมาขึ้นไม่ไหวแล้วมันจมไปแล้วโอ้รถไถจมน้ำอยู่ไม่ได้ขึ้นยังลูกชายคนเดียวมันเอาให้ทันปั๊มน้ำก็จมมันเสียหายหมดเลยไงครับจมน้ำหมดกระดานที่ยกมันร้อยไปมังฟ้าของไม่ได้เก็บเลยเอาไว้ทันปุ๊บไปแล้วไม่รู้ว่าเอาขึ้นกันไม่ทันอ่ะของที่เลี้ยงอ่ะทุกแสนน่ะทรมานดูที่มันเอาไม่ทันซะแล้วอ่ะมันท่วมถึงกันหมดอ่ะล้นข้างคันคูอ่ะต้องนอนบนถนนน่ะจ้ะในบ้านนอนไม่ได้มีแต่ที่นอนเฝ้าของอ่ะเนาะจ้ะบนบ้านนอนไม่ได้มีแต่ขี้โคลนพื้นไม้ด้วยครับ
ไหร่อะลุงอ่ะเราเฝ้าระวังตั้งแต่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถ้าเกิน 1,001 เนี่ยอันตรายแล้วครับแต่ตอนนี้ 1,001 กว่าแต่ปล่อยลงมาจะมาเจอหาดสะพานจันทร์ต้องไม่เกิน600ตอนนี้ก็เกิน600แต่ระวังก่อนจะหาสะพานจันทร์ปล่อยมาที่ตัวจังหวัดนั้นผมกระจายน้ำเข้าซ้ายขวาตอนนี้ต้องไม่เกิน550แต่ตอนนี้ก็ประมาณ550แต่สถานการณ์ณขณะนี้จากดูปริมาณน้ำลดลงชั่วโมงละ3เซนนะครับผมคิดว่าคงจะลดลงตลอดทีนี้อย่างนี้ครับถึงแม้สถานการณ์จะลดลงผมเรียนนะครับตอนนี้ตัวเมืองเราเนี่ยมีกำแพงกั้นระยะทางริมแม่น้ำยมประมาณ5กิโลซ้ายขวาก็เป็น10กิโลผมได้วนตรวจสอบทั้ง10กิโลแล้วปรากฏว่ามีจุดเสี่ยงถึง9จุด9จุดเนี่ยเราก็อันเอกตรงที่เรายืนก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับเราก็ซ่อมแซมอุดไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเขตตัวเมืองให้ถ้าไหลก็ให้ไหลน้อยที่สุดนั้นทุกจุดเราซ่อมเสร็จหมดแล้วแต่ก็จะมีแต่น้ำซึมนะครับน้ำผุดเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าน้ำเข้าเยอะเรามีอีก10จุดเครื่องสูบจะสูบน้ำออกลงแม่น้ำยมแล้วผมเรียนนะครับ9จุดนี้ที่ซ่อมเสร็จหมดแล้วมีแค่น้ำซึมนั้นผมให้ศูนย์เฉพาะกิจจัดชุดหน่วยลาดตระเวนทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อตรวจสอบ9จุดนี้ถ้าเกิดมีจุดไหนที่จะลอยรั่วอีกเรามีชุดเฉพาะกิจครับไม่เกิน10นาทีกำลังพลพร้อมวัสดุอุปกรณ์กระสอบทรายและเครื่องจักรจะเข้าปิดไม่ให้น้ำผ่านเข้าตัวเมืองได้นะครับสถานการณ์วันนี้ทั้ง9จุดก็ปลอดภัยดี